นูวันนี้เป็นเมนูอาหารทันเล่นนะครับน่ากินมากๆเลยครับกุ้งโดนัทกับซอสผงกะหรี่นะครับครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมของกุ้งโดนัทแต่เรายังทำไม่ได้ทันทีนะเราจะไปเก็บเข้าตู้เย็นสักครู่นึงตอนนี้ก็มาทำซอสกันก่อนเลยถูกต้องน้ำมันร้อนได้ที่นะครับนี่เลยโอ้โหกลิ่นหอมมากพร้อมเสิร์ฟนะฮะกับเมนูกุ้งโดนัทกับซอสผงกะหรี่ครับ